ชีวิตของคนเรามันแปรผันขึ้นไปทุกทีโดยมองโลกของไทยบายธีรพัฒน์ปัจจุบันนี้คุณต้องการทำอะไรให้คุณลุกขึ้นมาทำได้เลยไม่ต้องรอเพราะว่าทุกวันนี้ความแปรปรวนความแปรผันเข้ามาหาใกล้อยู่เราทุกครั้งทุกวันทุกวินาทีตึกที่สูงขึ้นแต่ความอดกลั้นอดทนของพวกเราน้อยลงบ้านที่ใหญ่โตแต่ครอบครัวเรากลับลดลงยามีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆแต่สุขภาพร่างกายของเราแย่ลงรักที่เกิดขึ้นระหว่างคนรอบข้างมีน้อยลงแต่การเกลียดกันมีเพิ่มสูงขึ้นเราสามารถที่จะไปถึงดวงจันทร์ได้แต่เราไม่สามารถที่จะเดินข้ามฝั่งไปทักทายกับเพื่อนบ้านเราได้เราสามารถพิชิตห้วงอวกาศได้แต่ห้วงของหัวใจของเธอเราไม่สามารถพิชิตได้รายได้ของเราสูงมากขึ้นแต่ศีลธรรมของเราต่ำลงอาหารกินดีๆมากขึ้นมีให้เลือกมากมายแต่สุขภาพของเราแย่ลงทุกบ้านมีคนที่สามารถหารายได้เพียงแค่2คนหรือแต่ปัญหาเรื่องการหย่าร้างมีจำนวนทวีคูณสูงขึ้นตามมาอย่าเก็บของดีๆเอาไว้จนกระทั่งเราลืมของดีของพิเศษที่เราได้มาเลือกเอามาใช้ตามวันเวลาที่เหมาะสมอย่าเก็บจนกระทั่งมันเสียหายหรือมันหมดอายุถ้วยชามสวยๆที่เราได้มาให้นำมาใส่อาหารเป็นรางวัลทุกวันของชีวิตของเราน้ำหอมที่เราได้มาอย่าเก็บเอาไว้เอามาฉีดเอามาใส่เอามาเสริมความงามเอาคำพูดสักวันหนึ่งออกจากตัวเราไปแล้วอย่าเอานิสัยผลัดวันประกันพรุ่งเข้ามาเราจะทำอะไรเราก็ทำเลยเราอย่าไปมัวรอช้าที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วทำให้เราเองมีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนี้ทุกอย่างมันแปรผันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องจับทางให้ได้กลับตัวให้ทันและเสพความสุขรอบข้างที่เรามีอยู่และเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตจากที่เราเกิดมาเพื่อแต่งเกิดมาเพื่อแบ่งปัน